จะมีคนมาด่าผมไหมว่าถ้าผมจะบอกว่าตอนแรกของเรื่องเนี้ยแอบธรรมดาอยู่ใช่ธรรมดามากโทษโทษโทษคงต้องไปหาคงที่ดูเนี้ยว่าเขาเห็นด้วยกับคงไหมทั้งหมดคือผมเข้าใจอะว่าแบบสไตล์การเล่าเรื่องมันดีมันพยายามจะมีความแบบบ้านทรายทองเงี้ยชิวบ้างอะคือผมว่านะสิ่งที่แบบน่าจะแบบสำคัญเป็นประการหนึ่งเลยแหละในการแบบเวลาเล่าเรื่องอะไรสักอย่างนึงของอนิเมะอะคือแบบการที่จะทำให้คนดูอะรู้สึกมีเอมพัตตีอะไรสักอย่างร่วมกับตัวละครในเรื่องนั้นไปด้วยอะถึงแม้ว่าไอ้เรื่องเนี่ยมันสามารถจะทำไอ้ส่วนตรงนั้นได้ออกมาดีก็เถอะแต่แบบผมว่าองค์ประกอบหลายๆอย่างพล็อตเรื่องหลายๆอย่างอะถึงแม้แบบมันดูแล้วแบบมันจะมีความดรามาติกมันมีความดูเป็นแบบเป็นซีรีส์ญี่ปุ่นในทัศนะของคนดูทั่วไปอาจจะมองว่าแบบเออมันดีมากอะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้ซะแบบ7-8อะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับผมว่าแบบมันยังไม่ได้มีอะไรมากขนาดนั้นอยู่ดีอะเราเพิ่งดูไป2ตอนดูก่อนเข้ามาเนี่ยคิดว่าแบบเออหลายคนน่าจะหยิบเรื่องนี้มาคุยกันแต่นั่นแหละเราว่าแบบน่าจะพูดไม่เยอะแต่ว่าเราว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่เราค่อนข้างคาดหวังไว้แล้วว่ามันไม่ได้ดีมากแล้วมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นจริงๆเออคือเราว่าเรื่องเนี้ยมันสามารถดึงอารมณ์ของตัวละครออกมาให้เรารู้สึกไปกับมันได้นะแต่มันไม่สามารถจะทำให้เราเอาใจช่วยตัวละครได้เลยเพราะเฮียพล็อตเรื่องมันเดาง่ายเออโอเคเฮียไม่เป็นรักสามเศร้าเว้ยไอ้มันจะมีผู้ชายคนนึงที่แบบดีกับนางเอกมากเว้ยแล้วแบบสุดท้ายแบบมึงก็ต้องจำใจแต่งงานกับอีกคนในตระกูลเนาะแล้วจากนั้นอ่ะมันก็มีแบบพ่อมันก็บอกเฮียมึงจะต้องแบบไปแต่งงานกับท่านอะไรทุกอย่างนี่แหละท่านเป็นคนแบบไอ้เฮียเย็นชาโหดร้ายมากเลยนะแล้วแบบไอ้เหี้ยแบบคุณคิดดูดิแบบไอ้เหี้ยคนดูไม่ก็จะรู้สึกว่าอ้าวไอ้สัตว์จบแล้วมึงเจอชีวิตดีๆแล้วเออมันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกเอาใจช่วยตัวละครแต่ว่ามันทำให้เรารู้สึกไปกับตัวละครได้และสิ่งที่เรารู้สึกเสียดายกับเรื่องนี้มากๆเลยคือการใช้ภาษามันสวยครับแต่ว่าภาษาด้านภาพเนี่ยมันไม่ได้สวยตามเราว่าการจะว่าไงลำดับซีนของเรื่องเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นอนิเมะทั่วไปที่เน้นเล่าเรื่องบรรยายอารมณ์ออกมามากกว่าที่จะทำให้แบบคนดูสามารถจะอินเข้าไปได้จริงเรื่องเออมันเลยน่าเสียดายตรงนี้ที่ว่าเรื่องมันไม่สามารถจะทับเรารู้สึกไปกับตัวละครจริงๆเออ